This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world แต่ละวันเนี่ยมีข้อความมีสื่อมีสารอะไรต่างๆอ่ะมาถึงท่านจำนวนมากและท่านก็เลยกลายเป็นเป้าหมายของสื่อบางประเภทด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพทีนี้ถ้าเกิดว่าเปิดรับสื่อไปแล้วแล้วได้ประโยชน์ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็มีมากมายทีเดียวที่การแบ่งปันข้อมูลไปเป็นข้อมูลที่บิดเบือนอาจจะสร้างความเข้าใจผิดหลงผิดหลงเชื่อผู้สูงอายุท่านอาจจะมีจุดอ่อนในหลายจุดที่ทำให้เราต้องช่วยกันดูแลให้ท่านรู้เท่าทัานสื่อ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast นะมะคะคุณโมฟังคะวันนี้เราจะมาติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอยงย่าิ่งผู้สูงวัยนะเราก็จะย้ำนะคะสำหรับในผู้สูงวัยในวันนี้ที่เราจะคุยกันให้รู้เท่าทันกับสื่อที่ มีอยู่ในสังคมของเราทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะแล้วก็เน้นย้ําเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เพราะว่าเข้าถึงตัวได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วสูงวัยทำไมต้องถึงกับว่าเราต้องรู้เท่าทันสื่อ ม่มาเชิงวิชาการขนาดนั้นไหมมันสําคัญยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษรสัมพาวทองอาจารย์ประจําคณะสาธรารณาสุขสาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหวาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์คะ่ะสวัสดีค่ะพี่เกษรค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เรียกว่าผู้สูงวัยก็ได้มาที่จะได้ฟังแล้วก็เอาลูกๆหล,ล,ล,ลานฟังด้วยนะคะจะได้แบบว่าบอกอผู้สูงวัยที่บ้านได้นะฮะเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ ่อสืทฟังดูแล้วเหมือนักเอสสื่อนี้เขาจะมาหลอกอะไรเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนแรกตอนแรกที่คิดก็คือสื่อเนี่ยพอคำว่าสื่ออะมันก็เป็นคําว่าสิ่งที่เราเสพจากข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆจะเป็นออฟไลน์กับทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์อะยังมีอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ออนไลน์เออออนไลน์เดี๋ยวนี้แบบออนไลน์นี่เข้าถึงเรามากๆนะคะเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอาจจะยังใช้ไม่ค่อยเป็นแ,แรกๆแต่เดี๋ยวนี้คล่องแล้วตอนนี้คล่คองแล้วนะคะใช้งานได้แบบคล่องเลยลสามารถาส่งต่อข้อมูลได้แล้วค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> อันนี้แหละค่ะก,ก็เลยเป็นที่มาว่าใช้มากเข้าถึงสื่อมากเข้าถึงสื่อที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วด้วยนะคะดังนั้นแต่ละวันเนี่ยของผู้สูงอายุในชีวิตท่านอ่ะมีข้อความมีสื่อมีสารอะไรต่างๆอ่ะมาถึงท่านจํานวนมากค่ะแล้วท่านก็เลยกลายเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายอมของสื่อบางประเภทด้วยนะคะ,คะอย่างเช่นในเรื่องของสื่อโฆษณาสินค้าสื่อโฆษณาพวกเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งข่าวสารอะไรต่างเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุท่านก็จะเปิดรับสื่อค่อนข้างเยอะใช่ใชไหมคะ<ช>ทีนี้ถ้าเกิดว่าเปิดรับสื่อไปแล้วแล้วได้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้บอกว่าสื่อจะไม่ดีนะคะจริงแล้วสื่อสารต่างเนี่ยข้อมูลที่เข้ามาก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าสื่อนั้นจะ ถูกต้องนะคะตรงไปตรงมามีความ,ามแม่นยำในเชิงของวิชาการกรณีที่ต้องไปใช้กับชีวิตและร่างกาย <etchup. S 2> นี่ก็จะเป็นประโยชน์นะคะ <respects. S 2> แล้วการแชร์ข้อมูลต,ต่อต่อไปถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นตอนนี้มีรถติดที่นั่นมีอุบัติเหตุที่นี่ต้องเลี่ยงเส้นทางอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะเราแบ่งปันให้เพื่อนเรารู้หรือ,รอว่าเราถูกลอกลวงเราไปอะไรยังไงเราแบ่งปันให้เพื่อนรู้อันนี้ก็เป็นประโยชน์แต่ มันก็มีมากมายทีเดียวที่การแบ่งปันข้อมูลไปเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเป็นข้อมูลที่อาจจะสร้างความกรเกรียดนะคะเป็นข้อมูลที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดหลงผิดหลงเชื่อก็มีด้วยมีปนไปด้วยดังนั้นคนทุกวัยเลยนะคะเป็นเป้าหมายของสื่อหมดละคะ่ะแต่ผู้สูงอายุท่านอาจจะมีจุดอ่อน,นหลายจุดที่ทำให้เราต้อง ช่วยกันดูแลให้ท่านรู้เท่าทันสื่อโอ้ฟังดูแล้วเหมือนจะยากเลยค่ะเพราะว่าเอาแหละบางครอบครัวไม่ได้อยู่กันทั้งหมดนะผู้สูงวัยอยู่บ้านเพียงลำพังก็มีอยู่กะะันล้านๆอ,อะไรแบบนี้นะคะ <laughs> การจะรู้เท่าทันอาจจะมไม่ได้ร้อเปอร์เ็นเท่าไหร่ะนะคะและบวกกับ การเข้าถึงข้อมูลมันค่อนข้างจะมากมันไหลเข้ามาหาเรานะคะไหลเข้ามาทีเราไม่ก็เปิดนี่ก็เต็มแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะหรือการส่งต่อแชร์ต่อมาให้ให้ผู้สูงวัยเองเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเพื่อนกันเราก็แบบเออเชื่อไงน่าจะเป็นข้อมูลหรือส่งมาเชื่อได้คนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือส่งมาเชื่อได้ใช่หรือบางทีไม่ทันได้คิดอะไรหรอกนะคะส่งต่อแล้วเอยเอ้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์นะ ส่งต่อแล้ว <C> e <an> ซึ่งมันอาจจะเป็นลิงก์ที่มาเป็นการดูดเงินออกจากบัญชีเรา oh, ก็เป็ปได้ไไดไดนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคะหรือการโฆษณาเกินจริงหลอกลวงยิ่งอันนี้ผู้สูงวัยที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะ ก็จะ่สวงหาใช่ไหมคะแสวงหาความช่วยเหลือหาผลิตภัณฑ์มาบํารุงร่างกายมารักษาโรคโดยที่อันนี้ใช่เลยตรงกับปัญหาเราพอดีเลยนะก็รับเลยใช่ใช่คือหลายทางข้อมูลข่าวสารก็ส่วนหนึ่งแหละการโฆษณาเกินจริงที่อาจจะไม่รู้เท่าทันตกเป็นเหยื่อก็ได้หรือการไปกดคลิกลิงก์โดยไม่รู้นะคะบางที โทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นจอใหญ่ไงคะตัวเล็กๆอะไรก็กดไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีหรืออะไรเงี้ยก็ สรรารพัดสาเพยที่มันจะเข้ามาหานะคะก็รู้แล้วแต่ทําให้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็ทั้งตัวเองแล้วก็กลุ่มเครือข่ายของผู้สูงอายุด้วยกันก็อาจจะพลอยเสียหายไปด้วยเหมือนกันนะคะเน้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดได้รู้เท่าทันมีกระบวนการคิดมีวิธีการไต่ตรองเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญก่อนที่ก่อนที่จะแชร์ไปก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรนะคะมีข้อมูลที่ก็ รู้สึกน่าแปลกใจมากทีเดียวนะคะเรายังคิดว่าผู้สูงอายุอาจจะอาจจะไม่ได้ทำสินี้มากนะเขาบอกว่าเป็นงานสำรวจจากต่างประเทศนะคะผู้สูงอายุแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จอ่ะสูงกว่าคนวัยอื่นถึงเจ็ดเท่าโอ้ยเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าแต่อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะคนไทยไม่แน่ใจว่าจะต่ํากว่านี้หรือสูงกว่านี้นะคะแต่โดยธรรมชาติคือท่านคิดว่ามันดีเป็นประโยชน์ขอส่งต่อให้คนที่ฉันก็หวังดีนะคะ,คะก็ส่งไป<อ>แต่มันกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นี่ขนาดต่างประเทศต่าง,งประเทศประเทศที่เรียกว่าเจริญแล้วประเทศที่ผู้คนก็อ่านออกเขียนได้อย่างดีมีประสบการณ์เรื่องนี้มาอย่างสูงแต่ความสูงวัยก็ก็ยังอาจจะมีส่วนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น,นะะก็เป็นไปได้นะนอกจากนี้แล้วก็บอกว่ากลุ่มบริษัทห้างร้านหรือธุรกิจการค้าต่างๆเดีนน๋ยวนี้คือ เบนเข็มมาที่ผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะคะเพราะหนึ่งท่านเป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่ที่อาจจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนอาจจะเริ่มมีมีเรียกว่าอะไรเข้าถึงสื่อได้เยอะแล้วก็มีต้องการที่จะบํารุงดูแลร่างกายอันเนื่องมาจากผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ยังแข็งแรงก็อยากจะสูงอายุแล้วฉันอยากแข็งแรงต่อเพราะนั้นธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ มองมาเลยนะคะ,คะแล้วก็ส่งตรงเลยค่ะนะคะแล้วล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของโฆษณาเกินจริงคคือเราอาจจะไม่ได้เสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์แต่เราเสียเงิน <c oughs> แล้วไม่ได้ได้ประโยชน์เท่ากับเงินที่เสียไปอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมคะค่ะหรือบางทีการสั่งซื้อสินค้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะเออก็ดีไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่ว่าเห็นราคามันแบบลูกหลานสอนให้อาจูก็ยู่หันใจนะคะซื้อเลยมันไม่แพงอะไร่เงี้ย ได้นนมาก็อะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นแบบนี้กันเยอะมากดังนั้นผู้สูงอายุด,ดูเหมือนจะตกเป็นเหยื่อนะคะ,ะผู้สูงอายุตกเป็นเครื่องมือนะคะผู้สูงอายุตกเป,เป็นเป้าหมายนะคะสําหรับธุรกิจที่อาจจะไม่ได้โปร่งใสนะแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยก็มีดังนั้นเนี่ยการที่จะ,อะมองเห็นแล้วก็ ศึกษาข้อมูลนิดนึงหรือว่าแม้กระทั่งที่เราเรียกว่าต้องมีการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะอีกอันหนึ่งที่อาจจะวันนี้คําว่ารู้เท่าทานสือ่ออาจจะต้องไปเกี่ยวตรงนั้นด้วยก็คือรู้ควรจะรู้ได้ว่าการใช้สื่อเนี่ยเราควรจะใช้อย่างไรเราถึงจะไม่เสพติดสื่อเพราะว่าตอนนี้ก็มีลักษณะของการเสพติดด้วยคือไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งอยู่กับสมาร์ทโฟนแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้หนึ่ง อาจจะมีปัญหารเรื่องสายตาเพราะว่าหน้าจอเนี่ยแสงจะค่อนข้างจ้านะคะเป็นแสงสีฟ้าก็จะมีปัญหารเรื่องสายตากล้ามเนื้ออตึงนะคะถ้าหมกมุ่นมากๆก็อาจจะมีปัญหานอนไม่หลับะนะคะและที่สำคัญคือขาดการสื่อสารทางตรงกับคนรอบข้างเพราะไปใช้เวลาอยู่กับเครื่องมือสื่อสารสมุอ นึกภาพออกเลยค่ะ<า>นึกภาพตามออกเลย<า>แล้วก็บางทีความที่ไม่ได้สื่อสารกับใครเลยเงี้ยก็จะมีป,ปัญหาด้วยค่ะเชื่อข้อมูลเหล่านั้น <ใช S 1> อาจจะเป็นข้อมูลผิดผิด,ผดหรือเป็นของ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เขียนหรือการโจมตีกันหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็<ล>สร้างความตึงเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่ายด้วยสำหรับคนที่หมกมุ่นอยู่กับสื่อเรียกว่าเสพสื่อมากเกินไปนะคะเ <ฮะ S 2> ช่ชกนกรณีที่มีข่าวที่มันเป็นข่าวความรุนแรงข่าวที่มีความเป็นลบแล้วก็ติดตามดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะก็จะดูดซับความรู้สึกอันนั้นไว้ในจิตใจก็จะเกิดความตึงเครียดขึ้นได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็คือขั้นแรกของการเราใช้สื่อเลยนะคะ ว่าเราต้องออคือรู้เวลาว่าวันหนึ่งสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ก่อนนอนก็ไม่ควรจะมาอ่านข่าวหรือว่ามาท่องอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะคะเพราะมันรบกวนการนอนหลับที่ดีคุณภาพของการนอนก็ะจะไปเกี่ยวข้องนะคะอันนี้โอ้ออจริงด้วยเนาะเราอาจจะแบบไม่ทันคิดคือหลายๆท่านก็บอกว่ามันไม่มีอะไรจะทะําอ่ะจะจะให้ไปยกอะไรหรือทําอะไรก็อาจจะไม่สะดวกแหละ ก็อยู่กับโทรศัพท์มือถือไปอยู่สมาร์ทโฟนไปสมัยก่อนอาจจะเปิดวิทยุฟังใช่ไหมคะใช่แล้วต่อมาก็เป็นยุคดูทีวีก็มีทั้งภาพและเสียงแต่ตอนนี้มีทั้งภาพเสียงข้อความและมาเร็วมากอยากรู้เรื่องอะไรมาได้หมดเพราะนั้นมันก็เป็นยุคใหม่ที่เราต้องรู้ทันรู้ทันดูร่างกายตัวเองด้วยนะคะว่าตอนนี้ทําอะไรอย่างไรอยู่นะคะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้พี่เกศรนบอกว่ารู้ทันเราต้องรู้ทันรู้เท่าทัน เราจะทํายังไงได้บ้างคะถ้าอย่างนี้ออคือคแบบให้รู้เท่าทันเพราะว่าบางทียังไม่ทันจารายเลยข้อมูลมันถาโถมเข้ามา,าอย่างถโถมเข้ามาแล้วบางเรื่องเนี่ย <c oughs> พอพี่เกษรบอกว่าเราหมกมุ่นอยู่กับมันหรือว่าเราเราเสพข่าวอยู่แค่เรื่องเดียวอะ่ะอย่างเช่นข่าวเหตุการณ์ได้ร้ายอย่างนี้ค่ะที่มันเป็นผลกระทบของจิตใจของคนทั้งประเทศอะ่ะ คือเชื่อว่ามันมีแต่ข้อมูลพวกเนี้ยอย่างหเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ขอ,ขออนุญาตไม่ได้พูดถึงชื่อเหตุการณ์ละกันนะคะหลายๆครั้งที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกถึงจะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราอะแต่ว่ามันเป็นผลกระทบกับครอบครัวอื่นแล้วมันมันมันเป็นส่วนรวมเข้าไปอีกในความรู้สึกนะคะแล้วเมืองไทยเป็นเมืองพุทธอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรง ร้ายแรงขนาดนี้มาก่อนค่ะรูปแบบอาชญากรรมมันอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะ,ะมันเลยทําให้แบบไปทางไหนดูทีวีก็เล่นแต่เรื่องเนี้ยค่ะในมือถือเราก็จะมีแต่เรื่องเนี้<ะ>ใช่ไหมคะอยู่มากๆเข้าเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งข่าวอนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนี่ขนาดยังไม่ได้อยู่ในช่วงของอายุมากๆนะคะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่บางเอิญเรารู้จักกับบุคคลในเหตุการณ์นั้นนะคะซึ่งมันเกิดความสูญเสียแหละเชื่อไหมคะพี่เกษรคุณผู้ฟังคะแบบ ตามข่าวเนี้ยตลอดเราอยากรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะยัง,ยงไงใช่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเอ,อเสพข่าวจนถึงแม้จะดูข่าวไปแล้วนะคะหรืออะไรเงี้ยก็ยังมาตามอยู่ในออนไลน์ต่อว่าเอ้ยบางที่เขาก็มีวิเคราะห์เพิ่มเติมบางที่เขาก็มีเรื่องอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ดู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 เชื่อไหมว่าเครียดไปโดยไม่รู้ตัวค,ะค่ะแล้วนอนไม่ได้ค่ะนอนไม่ได้เลยแล้วก็แบบ คือเราเราเรารู้จักคนในข่าวอยู่แล้วบวกกับเหตุการณ์ด้วยมันอุกอาจเกินใจสะเทือนใจมากแล้วก็จิตตกไปด้วยเลยจิตตกไปด้วยใช่เพราะเป็นคนที่รู้จักบวกกับการเสพสื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับคือสื่อพุ่งมาหาเราด้วยเรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วก็ไปตรงไหนก็มีแต่เรื่องนี้โอ้ยอย่างเครียดเลยจะทําอย่างไรใช่กว่าจะหลุดตรงนั้นมาเนี่ยเรารู้เลยวันนั้นรู้เลยค่ะว่าเราเสพข่าว เยอะมากเกินไปเกินไปค่ะเกินไปมากๆจริงๆก็เลยเออเครียดเราเราต้องหยุดนะคะเพราะว่านอนไม่หลับไปเลยใช่จริงค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยเราจะรู้แล้วก็รู้เท่าทันตัวเองด้วยว่าจิตใจเราแบบแบบไหนนะคะรู้สึกอะไรยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าต้องตัดไฟแต่ต้นลมอะค่ะคืออ่านข่าวเอาแค่เนื้อหาข่าว แต่ไม่เอาสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เข้ามาขยายความ <S <S มาบรรยายสาธยายจนเห็นภาพนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าข่าวอะไรยังไงที่เราฟังแล้วกระทบความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเช่นข่าวที่เป็นกรณีของผู้ที่เปราะบางถูกทำร้ายเราจะฟังมไม่เราจะสะเทือนใจแล้วก็เอาแค่รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วต้องไปแล้วค่ะต้องผ่าน ตัวเ่งเปลี่ยนไปดูย <ไป S 2> ฟังอย่างอื่นแทนใช่ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะแค่อารมณ์ไม่ออกแล้วมันจะไปติดอยู่ตรงนั้นนะคะใช่ใช่ใช่ใชผู้สูงอายุเองเนี่ยค่ะมีมีโอกาสมากเลยอ่ะคะ่ะที่ที่บอกว่าตอนนี้หลายหลายท่านหรือว่ามไม่แน่ใจว่ายังไม่ถึงร้อเซนตะคะที่มีสมาร์ทโฟนแต่ว่าในอัตราที่สูงสําหรับผู้สูงอายุไทยที่มีสมาร์ทโฟนใช้นะคะเพราะนั้นการเข้าถึงสื่อ โดยผ่านสมาร์ทโฟนสื่อออนไลน์เนี่ยก็เรียกว่ามากขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะมากขึ้นเป็นลำดับนั้นผู้สูงอายุท่านจะต้องเข้าใจว่าจะใช้อย่างไงให้เหมาะสมนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลานะคะเรื่องของสถานที่แล้วก็การที่จะต้องทำให้ชีวิตสมดุลไม่อยู่เพียงแค่กับ โทราศัพท์เท่านั้นนะคะต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นนะไม่ไม่เกิดภาวะน,นิ่งเนือยคือนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานด้วยกับเครื่องมือสื่อสารแบบนี้แล้วก็ต้องไม่ลดทอนปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเก็บตัวหมกมุ่นแล้วก็ท่องโลกออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลเสียในเรื่องของการเข้าถึงอันดับต่อไปก็คือผู้สูงอายุควรที่จะต้องฝึกวิเคราะห์นิดนึงอะค่ะ วิเคราะห์นี้ไม่ได้วิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์อะไรแบบวิเคราะห์ข่าวอะไรไม่ต้องถึงขั้นนั้นแต่วิเคราะห์นิดหนึ่งว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเขามีวัตถุประสองค์อะไรเหรอ,อ,อที่ที่เขาแจ้งเรามาที่หรือว่าเราไปเปิดอ่านเนี่ยเขามีเป้าหมายจะให้คนอ่านได้อะไรเหรอเอ,อเขาอยากจะโน้มน้าวให้เราซื้อของหรือเปล่าอ,อ่าอันนี้าอ๋อเขาขายของเออนี่ยวเราต้องเริ่มทบทวนใช่ไหมคะหรือว่าเขาจะ ชักจูงให้เราไปทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าเน,นะหรือว่าเขาอ,อยากจะเพียงแค่ให้ข้อมูลนะให้แค่มูลเองว่าวันอ่ภูมิอากาศเป็นยังไงหรือว่าการตลาดเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยเป็นการให้ข้อมูลอันนี้เราก็อ่านไว้เป็นข้อมูลได้นะคะแต่ถ้านโน้มน้าวให้ทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องต้องอทบทวนดูว่าสิ่งนั้นมันเหมาะกับเราไหมแล้วที่สำคัญคือแหล่งที่มาของข้อมูลเนี้ยมาจากไหน บางทีผู้สูงอายุอาจท่านอาจก็อา่านตัวหนังสือเยอะก็ไม่ไหวนะคะ,ะอ่านแค่ท่อนบนหน่อยหนึ่งนะคะอ๋อเขาบอกอย่างนี้แต่ข้างล่างบางทีเขาบางทีเนี่ยส่วนใหญ่จะถ้าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ต้องบอกว่าแหล่งข้อมูลมาจากที่ใดใแต่ว่าตัวหนังสือเยอะๆผู้สูงอายุอ่านไม่ไม่ถึงกันนะคะ,ะก็จะไม่ได้อ่าน<ะ>ซึ่งบางทีก็ไม่มีด้วยว่ามาจากที่ใด<ะ>แล้วตรงใจเชื่อเลยอันนี้เนี่ยค่ะเป็นประเด็นนะคะ,ะดังนั้นก็ต้อง ต้องวิเคราะห์นิดนึงนะคะแยกแยะนิดนึงแล้วก็เลือกด้วยว่าเราจะเราจะรับหรือไม่รับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วถ้ามันตรงใจมากๆลองถามผู้อื่นดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะโอคุยอลองถามคุยดูบ้างค่ะเราคงจะมีถ้าถามเพื่อนวัยเดียวกัน อาจจะไม่มีข้อมูลเหมือนกันกับเราแล้วสุดท้ายก็เชียร์กันไปก็เป็นได้นะคะที่ถามบุตรหลานนะคะคนวัยอื่นบ้างว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรหรืออ่านข้อมูลเรื่องราวแบบเนี้ยจากแหล่งอื่นดูบ้างที่ข้อมูลไม่ตรงกันเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งแต่ถ้ามันตรงกันก็ดูนะว่าข้อมูลมาจากไหนนะคะอ,อันนี้ก็คงจะช่วยได้เยอะเลยล่ะค่ะอันนี้ก็อยากจะฝากไปถึงลูกหลานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาท่านโทรหา นะคะเราฟังแล้วเราอาจจะรู้สึกอะไรเ,เรื่องอะไรเนี่ยดูมันแบบไร้สาระไม่จริงๆไม่ได้ไร้สาระนะคะถ้าเขาโทรหารับเธอค่ะ,คะแล้วก็จะได้แบบบอกข้อมูลที่ถูกต้องเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวขอหาข้อมูลแป๊บหนึ่งเราเราอยู่กับคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะเราก็ช่วยหาข้อมูลเสริมเพิ่มเติบอ่ะอันนี้เชื่อได้เอ้ยอันนี้อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เขาก็จะได้รู้เพราะว่าถ้าเกิดแบบเออ โอ้อะไรก็ไม่รู้แล้วไม่คุยต่อเงี้ยเขาก็อาจจะแบบที่สําคัญคือผู้สูงอายุท่านจะเพิ่งผลีพรามนะคะมีอะไรที่ต้องแบบว่าต้องเสียเงินไปหรือว่าจะต้องสมัครอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็อย่าเพิ่งนะคะทบทวนนิดนึงชะงักตัวเองไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้อันนี้ค่ะเป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องของการเข้าถึงสื่อเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเราอาจจะไม่ค่อยต้องห่วงมากนะสำหรับผู้สูงอายุไทยในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ แต่เรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ก็ต้องเพิ่มเติมกันนะพูดคุยกันนะคะก็ด้วยใช้กันคําพูดง่ายๆว่าอ่านแล้วลองทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วอันนี้ก็คือวิเคราะห์แล้วทบทวนดูอีกทีนะอ,อย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วนะคะแล้วก็ดูดีๆนะว่าเราต้องการจริงนี้จริงหรือเปล่าเราอยากจะซื้อจริงไหมมันจะเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าหรือว่า เราไปหาหมอก็จะได้อันนี้อยู่แล้วล่ะไม่ต้องซื้อออนไลน์ดีไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกหลานอาจจะต้องมีวิธีพูดถ้าหากว่าไปตำหนีไปบน <c oughs> เอาอีกแล้วเหรอจะซื้ออีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่จําเป็นมังอ,อะไร่เงี้ย <c oughs> ก็จะ ผู้สูงอายก็จะรู้สึกว่าแม้ถูกตัดอยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยอาจจะไปแอบสั่งแอบซื้อแอบทําเองอะไรเงี้ยยิ่งเป็นอันตรายเข้าไปใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากที่จะเป็นการรับข้อมูลข่าวสารแล้วค่ะพี่เกษรคะยังนึกถึงหลายๆท่านเนี่ยได้เข้าสู่วงการในการที่จะมายืนอยู่ข้างหน้านะคะเปิดเผยตัวตนไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าบางทีเนี่ยอาจจะคือ เปิดเผยตัวตนนะคะถ่ายคลิปนะคะลงคลิปนะ t ิ k กต k อกอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยพวกอซอฟต์แวร์หรือว่าแพลตฟอร์มพวกนี้มันก็รุนแ้วแต่เป็นประโยชน์แหละนะแต่ว่าโทษแฝงมันก็มีอยู่บ้างนะคะเพราะบางครั้งเราก็ได้เปิดเผยตัวตนในบางเรื่องของเราออกไปซึ่ง อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายได้นะคะ,ะหลายหลายคนก็บอกว่าอย่าไปถ่ายติดบ้านเล็กที่อย่าไปถ่ายติดอะไรนะทะเบียนรถอ,อะไรอย่างนี้นะคะ,ะ,ะแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายมนะคะบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าแบบเอ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าแบบทำไมจะให้เห็นหน้ากันคือเห็นหน้ากันได้แหละแต่ว่าก็อาจจะต้องระวังในเรื่องเนื้อหาใช่หรือบางทีเราอาจจะไปเอาเนื้อหาของใครมาก็ไม่รู้แหละแล้วก็มา บอกเล่ามาคุยมาหรือแบบอ่ากา็ฉันทำอันนี้อยู่ตรงนี้ตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเกิดสมมติว่าการเปิดเผยตัวตนของเรานั้นมีทรัพย์สินที่มีค่า ได้โชว์ออกมาด้วยค่ะเนี้ยก็สุ่มเสี่ยงนะคะต่อต่ออันตรายที่อาจจะถูกชักนําเข้ามาได้ค่ะแต่นี้บางทีก็มีเรื่องราวที่เราก็คาดไม่ถึงทั้งนั้นนะคะเกิดขึ้นเราก็เอฟเป็นไปได้เหรอมันก็อาจจะเป็นไปได้บางทียังไม่ทันนันอะไรเลยค่ะอยู่บ้านเฉยๆก็มีมาเหมือนกันดังนั้นระวังไว้ก่อนแต่ก็ไม่ต้องถึงกับระแวงมากนะคะแล้วก็คือความเข้าใจต่อสื่อที่เข้ามาเนี่ยค่ะ บางทีเราก็ต้องรับรู้ว่าทุกคนก็ต้องการที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะบางท่านก็อาจจะมีว่าพอเห็นสื่อออนไลน์ลงใน Facebook หรือว่าใน l ลายอะไรไปเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวนั้น่นนี่นัน่น แต่ฉันไม่เห็นได้ไปไหนเลยลูกหลานฉันไม่เห็นพาไปเลยก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเสียอกเสียใจอันนี้ก็ก็อย่าได้คิดแบบนั้นเพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละวิถีชีวิตของเราไม่เหมือนกันแล้วเขาก็ต้องโชว์แต่สิ่งที่ดีแหละจริงไหมคะประเด็นปัญหาก็จะไม่ได้โชว์เพราะนั้นทุกชีวิตก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไปนะคะนี่เพื่อนจะบอกว่าไม่ค่อยอยากให้แม่หรือพ่อหรือใครแอดเฟรนเป็นเพื่อนกันในโซเชียลเดี๋ยวรู้ คือดูแล้วถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วรู้สึกอ่ารู้สึกว่าเราไม่ได้เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยอไม่ควรแต่ถ้าดูแล้วอ๋อก็ก็เพื่อเพิ่มไปกับเขาด้วยที่เขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคค่ะอุ้ยแต่จริงๆมี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 กรณีของเพื่อนน่คะคุณแม่ด้วยอายุมากแล้วอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนก็อยู่กรุงเทพกับครอบครัวก็ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเก่าเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเยี่ยมหรืออะไรเงี้ยค่ะ ก็แต่ว่าก็มีพาครอบครัวไปเที่ยวกันบ้างหรืออะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าคุณแม่เขาเห็นอืมก็เลยเกิดอาการแบบว่าน้อยอกน้อยใจเหมือนที่พี่เกศสอนบอกเมื่อกี้เลย่ะน้อยอกน้อยใจว่าแบบทําไมไม่มาหาเขาแต่ไปไปที่อื่นได้ทําไมไม่มาหาเขาอย่างนี้มีเหมือนกันค่ะอะไรประมาณนี้ก็ระมัดระวังเขาบอกว่าครอบครัวเดียวกันเขาเขาไม่แอดเฟรนกันใน facebook กันแล้วกันแต่ก็แอบไปเห็นอยู่ได้จนได้ หรือบางคนมาเล่าให้ฟังอุย้ยฉันเห็นลูกเธอไปอันโน้นอันนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยก็เรียบร้อยแล้วเมาหมอยกันไปเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นได้ั้งนั้นเลยค่ะที่ที่สาคัญก็คือว่าเราก็คงต้องระมัดระวังแต่ที่น่าสนใจวันนี้ใหญ่จะฝากนะคะนุ้งเลยคะ่ะเราเราไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วเห็นว่าข้อความวันนี้ดีมากเลยเ<อ>นะคะเป็นของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะเขาบอกการที่จะรู้เท่าทันสื่อได้นะคะขอให้ยึดส สี่คำเลยค่ะอืมสี่คำเรียบเรียบเสมมอนเป็นคาถารู้ทันสื่อเลยนะคะอคำแรกเขาบอกหยุดหยุดก่อนหยุด,ยดคิดนะคะหยุดแล้วก็คิดนะคะหยุดคือตัวนตัวเองยับยั้งชั่งใจก่อนตัดสินใจนะคะคิดแนวะทบทวนความรู้สึกความต้องการจุดประสงค์ของเราก่อนนะคะหยุดแล้วก็คิดนะคะเสร็จแล้วถ้าไม่แน่ใจให้ถาม ถามใครดีถามลูกหลานถามคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งถามผู้รู้ที่เรารู้จักก็ได้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะถามก่อนแล้วค่อยทำค่ะทำคือตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรคำว่าทำอาจจะตัดสินใจไม่ทำก็ได้นะคะคือไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมาเพราะ,ะนั้นหยุดคิดถามทำเป็นคาถาที่จะช่วยปกป้องผู้สูงอายุได้นะคะ,คะไม่ให้เพียงพราเป็นเหยือ่อเป็นเครื่องมือหรือเสียหาย นะคะอันนี้ก็ต้องฝึกกันไว้ค่ะค่ะหยุดคิดถามทำท่องไว้เลยค่ะนะคะเราจะได้รู้เท่าทันสื่อที่มีอยู่ทุกวันนี้ได้ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณพี่เกสอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะทิ้งท้ายกันไปกับสิ่งที่ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้หยุดคิดถามทำนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is PBS s a p o d c สามปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการนอนหลับของมนุษย์รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วรศิธิ์สิริพรพาณิชย์จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับการนอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างอันแรกสุดคือระยะเวลาการนอนระยะเวลาการนอนเนี่ยต้องได้ อย่างที่เราชอบรู้จักกันว่าผู้ใหญ่นอน8ชั่วโมงจริงๆมันคือ7-9ชั่วโมงอาจจะมีบางคนนอน7ชั่วโมงได้บางคนนอน9้าชั่วโมงได้อันนี้แล้วแต่บุคคลส่วนเด็กอาจจะต้องการการนอนที่นานขึ้นกว่าผู้ใหญ่อย่างวัยรุ่นเนี่ยประมาณ9ชั่วโมงเด็กประถมก็อาจจะมาสักสิชั่วโมงครับก็จะมากขึ้นไปส่วนผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะนอนเหลือประมาณเฉลี่ยประมาณ7ชั่วโมงอันดับแรกของคุณภาพคือปริมาณก่อนปริมาณต้องได้ อันที่2คือคุณภาพในลักษณะของการนอนหลับในแต่ระยะเนี่ยต้องได้ตามที่ควรจะเป็นคือหลายๆคนบอกว่านอนไปต้อง8ปดเชั่วโมงแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสดชื่นตื่นมาแล้วยังหัวยังมึนๆน, <c oughs> นั่นแสดงว่าปริมาณได้แต่ว่าตัวคุณภาพหรือระยะการนอนต่างๆเนี่ยได้ไม่ถึงอย่างที่ควรจะเป็น oh, นะครับเพราะบางคนมีลักษณะของการนอนที่ผิดปกติครับอย่างเช่นนอนไปแล้วเหมือนมีนอนกลนรุนแรงแล้วก็มีหยุดหายใจ ทำให้ร่างกายเนี่ยตื่นเป็นระยะระยะในระหว่างการนอนกลายเป็นว่าเข้าระยะการหลับลึกไม่ได้ซึ่งพอเข้าระยะหลับลึกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันนอนก็เหมือนกับไม่ค่อยได้นอนก็เลยเว่าตื่นมาตอนเช้าต่อให้นับชั่วโมงการนอนได้แปดเก้าชั่วโมงกลายเป็นว่าตื่นแล้วก็ไม่สดชื่นก็คือคุณภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของปริมาณพอนะครับลักษณะคุณภาพการนอนคือการนอนในแต่ระระยะก็ต้องได้ตามที่ควรจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของนาฬิกา เรียกว่านาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชวีวภาพสมัยก่อนเราก็ไม่ได้สนใจตรงนี้มากนักนะครับเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เองก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาตรงนี้มากแต่ปัจจุบันเราเราพบว่าร่างกายมนุษย์เองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมองหรืออยวะต่างๆเนี่ยมันมีรอบการทํางานของมัน <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรอบการทํางานตรงนี้เนี่ยมันเกิดการรวนโดยเฉพาะคนที่นอนดึกบ่อย ต่อให้เขานอนได้ดีนะครับคือนอนดึกแต่นอน8 9ชั่วโมงนะครับนอนดึกนอนได้เข้าระยะหลับลึกได้ทุกอย่าง <c oughs> แต่มันไม่ตรงรองไปนอนตอนเช้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางนักวิทยาศาสตร์เองสนใจมากๆเพราะว่าเราเคยรู้สึกว่าทำไมสภาวะบ,บ,บางอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา ยกตัวอย่างเช่นคนที่ปวดท้องจากเรื่องของโรคกระเพาะเนี่ยจะชอบปวดดึกๆทั้งที่เขาไม่ได้กินข้าวเอ๋อมันเป็นช่วงของการที่มันมีการปรับของร่างกายมีการหลั่งกรดในเวลานั้นอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการนอนเนี่ยนะครับปัจจุบันเองจึงต้องมาโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งคือควรจะนอนตรงรอบหมายความว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่นอนตอนกลางคืนเราก็ควรจะนอนตอนกลางคืนถ้าเรามานอนในเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับมันก็ทาให้มันไม่ตรงรอบและทําให้เสียการทํางานของร่างกายไปครับ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.